ันนี้ถามได้ไหมถ้าเกิดตอบว่าไม่ได้ก็ไม่เอาละมีแฟนป่ะโอ้ยอร่อยจังเลยค่ะดาราอีกแล้วอ่ะคู่จิ้นมีใครบ้างคิวเทโอป้ามีพี่อู๋จินไม่เพราะจะบอกว่าชอบไปอ่านคอมเมนต์มาคนนี้ชื่อจิ้นกับพี่เอมเขาจิ้นเราอ่ะสมมติหนูเป็นคู่จิ้นพี่นะโอเคอ่ะสองคนต่างกินอ่ะกินกินนี่ทำอะไรเขาหนีไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมนึกว่าพี่แบบเหนื่อยก็ได้แสดงละครเป็นอยู่ชีวิตฉันต้องมาลองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเบน try thisWelcome to Calculus กินแก้กังค่ะและวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็คือเบนค่ะสวัสดีค่ะหนูตบมือไม่ได้มือเจ็บอยู่หนูโดนหมากัดมาแล้วพี่ก็พาหนูมาคาเฟ่หมาค่ะยังไม่ทำได้เลยนะแขกรับเชิญรวมหลังจากแล้วเล่นละครค่ะแล้วในฉากต้องเล่นกับหมาคือเราก็ให้อาหารน้องไงแล้วน้องก็แบบอาจจะคิดว่ามือเราเป็นอาหารก็เลยงับเลยฉันไม่เคยโดนหมากัดอ่ะแต่ก็มันมีความกลัวอยู่บ้างแต่ด้วยความเราคุ้นเคยอ่ะเนี่ยแหละเดี๋ยววันนี้แหละพี่นิชาอุ้ยหนูอาจจะดวงไม่ดีแหละเดี๋ยวต้องไปทำบุญเริ่มไหว้แล้วนะตอนนี้ก่อนอื่นนะคะขอแนะนำร้านก่อนนะคะ Big Dog Cafe ค่ะนี่อาหารน่ากินมากชอบกินจะถามว่าชอบกินเนื้อหมาอะไรไม่ใช่ชอบหมาชนิดอะไรพันอะไรตอนนี้ที่บ้านเลี้ยงปอมค่ะชอบหมาพันเล็กเพราะว่ากัดไหมคะพี่ชายก็มีหมาพันแบบเล็กเหมือนกันแต่เป็น American Poodle แต่ว่าเป็นเล็กๆน่ารักมากมากเลยใช่หมาพันเล็กจะน่ารักอันนี้คือตัวแรกในปัจจุบันหรือมีใช่ตัวนี้คือตัวแรกรักแบบไหนรักแบบรักแค่ไหนคือรักมากแค่ไหนเหมือนลูกเลยอ่ะแบบอวยมากดื้อแค่ไหนหรือว่าตัวที่สองสวยกว่าก็จริงแต่ฉันรักตัวแรกจะมีความลำเอียงเราเชื่อเคยได้ยินมาเขาบอกว่าพอมันเกิดใช่ไหมคนแรกที่จับมันอ่ะมันจะได้นิสัยคนนั้นฉันไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนนะแต่ว่าหมาติช่าเนี่ยตอนไปรับมันครั้งแรกตอนมันเด็กๆอ่ะฉันเป็นคนแรกที่จับมันไปจับหมาเพื่ออยากให้หมาเป็นของเราที่สุดหลังจากนั้นนะเดินแบบเลยหมาหน้ามองข้างทุกวันเลยอ่ะหมาชื่อนี้ก็มองข้างทุกวันเลยไม่จะบอกเหมือนติช่าเลยฉันแบบโอ้ my god มันไม่ทำหมันแล้วสงสารมันก็แบบเต้าจะมองข้างทุกวันเลยบาปมากเลยอ่ะไปทำหมันให้น้องทำไมน้องอยากได้ก็ต้องให้น้องได้ไม่น้องไม่อยากมีลูกที่น้องทำเพื่อความใคร่ส่วนตัวเพราะว่าน้องเหมือนพี่ instinct เราซิงกันคือชาติกับเบสเนี่ยเคยทำงานร่วมกันเคยเจอกันประมาณ2ครั้งแต่พี่ติชารู้ป่ะพี่ติชาเป็นแบบว่าคนดังที่แบบเฟรนลี่มากคือตอนแรกอ่ะเบนึกว่าพี่จะแบบว่าเข้าถึงยากด้วยความเป็นเดอะเฟสนึกออกป่ะคือเขาเฟียสมีความแบบเฮ้ยมีความมั่นใจในตัวเองเขาไม่น่าแบบคุยกับใครง่ายๆอะไรเงี้ยแต่พี่มาปุ๊บพี่ติชาคือแบบเข้ามาคุยกับเบสก่อนอะไรเงี้ยเป็นความประทับใจแรกนะหนูไม่เคยบอกพี่เน้นเนี่ยรู้สึกว่าคลิกกันได้อะไรเงี้ยเรื่องที่เราคุยก็โอเคตอนนี้เราก็ดูเหมือนกับอายุเท่ากันคนอ่ะชอบบอกว่าเบสอ่ะแบบหน้าแก่กว่าอายุจริงๆอายุ20จริงหรอหรือว่า25อะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้ว่าเพราะวิธีพูดด้วยมันดูเหมือนกับว่า I know what I want อ่ะเหมือนมันวูแมนมากขึ้นแบบว่าอาจจะแต่งตัววิธีการมองที่เดิมมันมีความมั่นใจทำงานแต่เด็กมันเลยให้ความรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไงใช่หนูทำงานตั้งแต่แบบอายุ14อ่ะใช้แรงงานเด็กเหรอเนี่ยพ่อร้อนเงินพ่อร้อนเงินแต่ดีนะพ่อสนับสนุนน่ะคือเขาอยากให้แบบกล้าพูดกล้าแสดงออกอะไรแบบเนี้ยเขาเลยฝึกตั้งแต่อายุ14อ่ะเป็นคนที่ทำงานในครอบครัวจริงๆเพราะว่าไอเห็นอยู่ให้เงินแล้วก็ล่าสุดซื้อบ้านสุดยอดอ่ะทำงานจาก14มันคุ้มอย่างนี้เองแปลว่าพ่อคิดการไกลนะเนี่ยมีลูกเก่งอ่ะมันดีเนาะมันมีชัยเนาะมันรู้สึกแบบภูมิใจความเป็นพ่อแม่บ้างพี่ก็ต้องมีลูกฉัน25ใจเย็นอ๋อ26เชิดยุ่งแล้วใจเย็นยังไม่ถึงตรงนั้นพี่คิดว่าพี่จะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่ไม่คิดเลยอ่ะมีลูกตอนอายุเท่าไหร่30แต่พี่26แล้วนะมันก็เหลือ4ปีแต่งงานแล้วพี่จะแบบต้องแต่งเลยเหรอต้องแล้วไม่แต่งคือมีลูกเลยเหรอไม่มีลูกเลยเหรอเราเคยถามแฟนว่าแบบอยากมีลูกไหมอยากแต่งงานไหมก็ถามว่ายูนะคะเคสบอก yes ฉันคิดว่าฉันไม่ได้คิดลึกซึ้งขนาดนั้นเบนกับพี่ดิชาต่างกันมากเพราะพี่ดิชาจะมีความเป็นฝรั่งแต่เบนจะมีความเป็นไทยสูงมากคือเบนคิดว่าเราต้องแต่งงานก่อนฮันนีมูนก่อนแล้วค่อยมีลูกเลยมันจะเป็นสเต็ปอะแต่คือของพี่ดิชาอาจจะไม่พี่จะมีลูกก่อนแล้วแต่งงานแล้วพี่ก็จะมันแล้วค่อยไปฮันนีมูนเอาลูกไปด้วยเวลาหนูคุยกับผู้ชายสมมติถ้าคุยไปนานสักพักนึงใช่ป่ะหนูจะเริ่มถามว่าแบบเขาวางอนาคตยังไงผู้ชายคนเนี้ยยูคิดการไกลเหมือนพ่ออยู่เลยอะไม่ได้เตรียมงานให้ลูกแล้วใช่มั้ยเนี่ยพี่ลองถามแฟนพี่จริงๆถามแล้วอยากแต่งอ่ะอยากไงเขาบอกอยากแล้วพี่คิดว่าจะมีตอนไหนก็30ไงก็อีก4ปีพี่ดิช่าก็จะมีลูกชินมันเร็วเนาะแต่ว่าชินคลอดฉันรู้ว่าชินคลอดทางไหนมันคลอดได้ทางเดียวพี่ไม่มีทางไม่มันผ่าได้กับตรงนี้กับตรงนี้ไงอ่ะพี่ดาวทางไหนทางล่างไม่ข้างล่างมันเจ็บนะเว้ยเราต้องฉีกอันนั้นออกมาโอ้โหยังไงก็ฉีกอยู่ดีแม่ฉันบอกว่าตอนคลอดน้องที่2ใส่น้องด้วยจริงเพราะอยู่เบ่งแรงอะขี้มันถึงลูกมันไปถึงรูตูดอะ yesมันขาดอยู่รู้ไหมมันคือแล้วแม่บอกว่าที่จริงอะจริงไม่รู้ละสิกา
การคลอดลูกอ่ะที่จริงอ่ะช่องคลอดมันจะเปิดอยู่แล้วให้ลูกออกมาง่ายขึ้นแต่เราต้องเบ่งแต่ยังไงก็ต้องฉีดปากดีแม่บอกว่ายอมให้คนตัดให้ออกมาเร็วดีกว่าเบ่งอย่างนี้เป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วมันจะค่อยๆดึงแบบขยายแบบคิดดูลูกขยายอ่ะไม่แต่ไม่ใช่เรื่องแบบน่าเกี่ยวคือธรรมชาติใช่ป่ะอาจจะไม่เหมาะกับการกินอาหารแล้วทำไมพี่ถึงเลือกอ่ะทำไมไม่เลือกตรงท้องอ่ะหน้าท้องอ่ะเพราะว่านี่ไปคุยกับพี่ซินดี้มาพอเขาผ่านใช่ไหมมันทำให้มันรีบปอดเข้าไปอ่ะแล้วมันจะมีแบคทีเรียดีที่อยู่ในช่องคลอดที่พอลูกอย่างเงี้ยมันจะได้แบบมันเป็นเสริมภูมิคุ้มกันของเขาพี่เลือกวิธีแบบแม่พี่ใช่จะโคตรเด่งเลยอ่ะไปยืนทางไหนอ่ะหนูจะทำหน้าท้องอ่ะหนูไม่กล้าจริงหรอแล้วมันต้องเย็บนะพี่มันต้องเย็บนะแน่นอนยูจะปล่อยไงแล้วถ้าสมมติพี่แบบมีอะไรกับแฟนพี่ก็มีดิแล้วมันจะไม่น่ากลัวหรอถ้ามันฉีดเอ้าก็รอสิยูจะมีทันทีเลยหรอจะมีวันนั้นเลยหรอเบสจะไม่รอแม้แต่วินาทีเดียวเลยหรอเบสก็ไม่ได้มีวันเบสคือแบบว่าเบสคือแบบมาต่อมันไม่ได้ยูก็รอใจเย็นสิมันมีเวลาว่ะแล้วใจเย็นว่ะเราคุยเรื่องที่เทียนอื่นเรื่องอื่นที่ซ้อมลงมาอันนี้ถามได้ไหมถ้าเกิดตอบว่าไม่ได้ก็ไม่เอาละมีแฟนป่ะโอ้ยหล่อยเลยค่ะดาราอีกแล้วมีพี่น้องใช่ป่ะใช่ป่ะพี่น้องกันคุยกันอยู่แล้วคู่จิ้นแบบคู่จิ้นอ่ะคู่จิ้นอยู่มีใครบ้างคิวเทโอป้ามีพี่อู๋จินคู่จิ้นคืออะไรอธิบายก่อนแบบชดชดเลยเหมือนแบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วคนชอบอ่ะน่ารักคนฟินอยากให้เป็นแฟนกันหรือแบบอยากให้แบบมีความสัมพันธ์แบบนี้ไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยไม่เขาจะบอกว่าฉันไปอ่านคอมเมนต์มาคนที่ใช่จิ้นกับพี่เอมย่าจิ้นกับณเดชน์อะไรอย่างงี้โอเคไม่เห็นดิฉันจิ้นกับเอมไม่ถูกเลยใช่ไหมว่าไม่ได้ว่าพี่เอมนะ I love you พี่เอม I love you พี่เอมเขาจิ้นเราอ่ะมันจิ้นได้หมดทำไมถึงได้เป็นอ่ะทำเป็นได้ยังไงทำอะไรกันบ้างอ่ะพี่ลองกินพี่ลองกินสมมติหนูเป็นคู่จิ้นพี่นะโอเคอ่ะคนต่างกินอ่ะกินพี่ทำอะไรเขาหนีไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมนึกว่าพี่แบบเหนื่อยก็ได้แสดงละครเป็นอยู่สเปคยูมีสเปคไหมสเปคหนูต่างจากพี่อ่ะหนูชอบผู้ชายไทยแบบพี่เวียอะไรอย่างเงี้ยพี่เวียก็ไม่ติดนะใช่หรอผู้ชายตัวสูงผู้ชายมีกล้ามอะไรแบบเนี้ยยูมีทริคในการแบบว่าจีบหรืออะไรยังไงปะหนูไม่จีบผู้ชายก่อนแต่หนูจะอ่อยแต่หนูจะอ่อยอ่ะยังไงบอกมาหนูยากอ่ะวายแต่เธอต้องพูดอย่างนี้ก่อนเรายากกว่าแล้วก็เล่าเลยจะพยายามแบบเอาตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้ๆแบบว่าเออแบบสมมติเขานั่งอยู่เนี่ยหนูไปนั่งตรงนู้นก็ได้แต่หนูก็ต้องมานั่งข้างเขาไงให้เขารู้ว่าแบบว่าเราอยากนั่งกินข้าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ฉันไม่เคยเทคจากคนไทยเลยอ่ะการแชทเหมือนกับการคุยกันมันจะแชทประมาณไหนอ่ะถ้าผู้ชายคนนั้นสนใจแล้วเขาจะชวนเราคุยอะไรคำถามอ่ะมันจะไม่ใช่คำถามแบบทำอะไรอยู่กินข้าวหรือยังแต่มันจะเป็นการแบบเล่าอะไรฟังวันนี้เขาไปทำอย่างนี้มาเขาก็จะเล่ามาให้ฟังซึ่งเราไม่ได้ถามแต่แบบเขาเล่าให้เราฟังเองเลยแสดงว่าเขาชอบเราเราไม่คิดไปเองใช่ป่ะไม่คิดไปเองแล้วยูเคยคุยมากสุดกี่คนอ่ะ8คนหรือเรื่องจริงเพราะว่านั่งนับกับเพื่อนเลยว่าแบบนั่งนับกันมันกลุ่มอะไรเนี่ยยูอยู่กลุ่มไหนมาเนี่ยแล้วไอ้จะเข้ากลุ่มนี้ได้นะแซ่บมาเยอะเนี่ยเพิร์ดบ้างหรือเปล่าเคยมีผู้ชายบอกเลิกเหมือนหนูอยู่ในจุดที่แบบหาเงินได้อะพี่แบบว่าอยู่หาได้แต่14แล้วหาเงินได้มีบ้านมีรถซื้อรถให้พ่อแม่มีเงินเก็บเยอะแล้วผู้ชายเขารู้สึกว่าแบบว่าเออเหมือนเขาไม่เก่งเท่าเราอะไรแบบนี้อ๋อสงสารเขาโทษโชคชะตามากกว่าที่แบบคือหนูไม่อยากเป็นผู้หญิงธรรมดาที่มีความรักทั่วไปอะไรเงี้ยเหมือนผู้ชายเขาจะชอบผู้หญิงที่แบบไม่ได้เก่งมากไม่ได้หาเงินเก่งมากไม่ได้ร่ำรวยมากเพราะว่าเขาอยากจะดูแลผู้หญิงคนนั้นผู้ชายส่วนใหญ่จะชอบคิดอย่างนี้มันเป็นอีโก้แล้วใช่ป่ะเพราะเหมือนกับว่าฉันอยากเป็นคนปกป้องไม่ใช่แบบเป็นคนดูแลคือยูถือว่า successful มากในอายุเท่านี้มันไม่ได้มีหลายคนไงที่เป็นแบบนี้แต่จะบอกอย่างนะยูห้ามเบลมตัวเองที่ยูเก่งยูห้ามเบลมตัวเองที่ยูเป็น hard working woman ที่ยู determine นะเพราะยูเป็น inspiration ให้ผู้หญิงหลายคนอ่ะมัน step up game มากขึ้นอ่ะอย่างนี้มันดีนะเออแล้วเขาเลิกแล้วเป็นยังไงยูมีแล้วการเลิกไงร้องห่มร้องไห้หรือเป็นเองกว่าจะเลิกกันได้นอนร้องไห้หนักมากอายุเท่าไหร่พ่อเพิ่งไม่นานเลย oh shitมื้อนี้ซิสกินกันน้อยเหลือเกินคือจะไม่เน้นกินเน้นเมามอยกันแหละงั้นเราก็จะให้อยู่แก้กรรมกันแบบเบาๆด้วยการพาน้องไปเดินเล่นเป็นการออกกำลังกายแบบซอฟๆความที่ซิสเฟสเพิ่งเกิดอุบัติเหตุโดนน้องหมากัดเลยกลัวๆกล้าๆอยู่ก็เอาใจช่วยซิสกันด้วยนะคะแต่รับรองว่าที่ Big Dog Cafe มั่นใจได้เลยน้องๆปลอดภัยเพราะเทรนกันมาแล้วด้วยความที่ Big Dog Cafe นะคะก็จะมีหมาตัวใหญ่ๆอยู่ที่นี่ดูแต่ยูไม่ห่วงนะเพราะว่าตอนนี้เขาจ้องฉันแล้วเขาจะมีอาหารวันนี้นะคะเราจะชวนสตาฟที่ทำงานที่นี่เขาก็จะเชี่ยวชาญเรื่องหมามาให้คำแนะนำเราเชิญเลยค่ะพี่คะสวัสดีค่ะพี่สิทธิ์ช่วยบอกหนูเรื่องหมาอะไรที่หนูไม่รู้หน่อยดิถ้าในห้องนี้จะมีน้องอยู่ประมาณ2ตัวที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยค่ะตัวไหนคะตัวแรกที่มันจุกตัวนี้เลยนะฮะชื่อน้องมาม่าครับอุ้ยน้องมาม่าจ้องเยอะน้องไม่น่ากลัวเลยนะมาม่าเป็นสายพันธุ์ปูมิชิปด็อกค่ะอันนี้มันมีความเป็นผู้นำสูงมากแต่งดการอบก่อนอนุญาตให้ลูกหมูอย่างเดียว
อีกตัวนะที่ต้องระวังเลยคือน้องแบนดอนล่างแบนดอนตอนนั้นงดให้เดินเข้าหาเพราะเขาเป็นหมาป่าเป็นหมาป่าซิสด้วยความที่โดนหมากัดมือมาเข้าใจเลยแล้วหมาตัวนี้ก็คือครั้งนี้ไม่ได้กัดมือขาดนะกัดหัวขาดเลยพี่ชายมีหมาเองเหมือนกันเบสก็มีหมาใช่พี่ชายสอนเทคนิคการแบบว่าสอนหมาอะไรง่ายๆหรือเปล่าเป็นแบบเทรนหมาก็ได้ได้เลยนะคะอ๋อหนูเรียนเทรนหมาแล้วหนูเทรนให้พี่เออแต่ว่าเออว้าวเอาเลยค่ะใส่ฝ่ามือแบนให้น้องตั้งแต่ sit down sit อุ้ยข้อมือดูอุ้ยได้ไม่น่ากลัวอ่ะตัวไหนที่ยังไม่ได้ตัวนี้ปะเบตตี้ sit down sit sit เฮ้ยเขาเรียกเสร็จไม่ไหวไม่ไหวเลยคือหนูให้อาหารแบบนี้แหละแบบท่าเดียวกับพี่ติชาเลยแต่ว่าด้วยความที่สุนัขอาจจะเป็นสุนัขที่แบบทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบกัดเราเลยเนี่ยโดนเจาะเข้าไปอ่ะเจ็บมากก็ลองขอมือน้องแล้วกันแบมือข้างที่ไม่มีขนมให้น้องดมข้างที่มีขนมก่อนแล้วชักมือกลับอ่ะขอมือหน่อยว้าว bro ขอมือหน่อยขอมือไม่ได้ขอปากขอมือหน่อยเออแหละขอมือเย้แต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าที่จริงการเลี้ยงหมาเนี่ยบางตัวต้องเดินเป็นชั่วโมงเลยนะใช่การเบิร์นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งป่ะเดินวน2รอบเออพี่ให้พี่ติช่าสอนเบสดีกว่าถ้าสมมุติว่าเบสไปประกวดเดอะเฟสแล้วโจทย์คือต้องเดินจูงหมาก็ทำไงน้องเหยียบรองเท้าแตะติช่าอ่ะเบสอ่ะอันนี้นี่แล้วก็จับไว้ตรงนี้อีกด้านมือหนึ่งตรงนี้อ่ะแล้วก็เดินเลยเขาโอเคมานำไปเลยนำไปเลยเขาดำดำเฮ้ยไม่ได้อ่ะได้ซีดมันไม่กัดตื่น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 ได้ได้ได้ให้ทำไงนะอัพขึ้นมาน้องโดนขาแล้วยกขึ้นสูงแล้วบอกให้น้องอัพพี่ดูแขนหนูพี่ดูปากน้องชีวิตฉันต้องมาลองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเบน try thisโอเคพอหายแล้วโอเคตกใจบอกเลยว่าตกใจรู้ว่าตกใจ My life flash before my eyes แบบงั้นวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะเพ่งกันต่อนิดนึงเพื่อให้กรรมหมดเดี๋ยวนี้มันมี exercise นะถ้าเกิดเอาไปลงกับการแก้กรรมอ่ะ exercise ที่เป็นสัตว์มันเหนื่อยกับเดินอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ยูห้ามเอาเขาลงอ่ะยูต้องเดินอย่างเงี้ยยังไงให้ได้อ่ะโคตรเหนื่อยเลยนะเหนื่อยป่ะห้ามออกกำลังกายหรอใช่ใช่ก็เดินถอยหลังอ๋อเหนื่อยว่ะเหนื่อยจริงเหนื่อยว้าอย่างงี้โอเคไอจะเป็นหมาให้ยูฝึกรอบ2รอบขอโทษนะคะบังอ่ะไม่เป็นไรไม่กินจริงไม่กินจริงไงเขาสอนว่าต้องล่อไงยืนขึ้นก่อนอ่ะต้องล่อจมูกนะต้องเอาหันล่อจมูกอ่ะยังไม่ให้เอาข้อมืออยู่ข้างนึงพูดไปเมื่อกี้ก็เหนื่อยเหมือนกันโอเคไม่ที่จริงอ่ะพอคนเอามาแฮงเนี่ยเขามาแฮงกับหมาเขาแฮงแบบเป็นชั่วโมงอะไรมันก็ทำกิจกรรมเดี๋ยวน้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความแบบเบิร์นหน่อยใช่แล้วที่เรามากินวันนี้ไม่ได้หนักเป็นขนมทำแบบนี้ก็ลดได้นะพาหมาเดินหรือเล่นกับหมาก็เหนื่อยแล้วนะใช่ไปกิจกรรมอย่างเงี้ยที่จริงสนุกมากเลยนะคือถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบแบบหลักแบบต้องไปจิมต้องไปยกเวทอะไรเงี้ยคือเล่นกับน้องหมาเล่นกับสัตว์เลี้ยงแล้ววันนี้เป็นไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างมากินแก้กรรมดีใจมากเพราะว่าตอนที่เจอพี่ติช่าวันแรกหรือวันที่2พี่ติช่าเคยชวนว่าแบบเนี่ยไปออกกินแก้กรรมแล้ววันนี้ก็ได้มาจริงด้วยขอบคุณรายการและขอบคุณพี่ติช่าด้วยที่เราได้เจอกันยินดีที่จะได้มามอยกันเช่นก่อนเราไปเนี่ยฝากผลงานเลยเป็นช่องอะไรนี่ฝากให้หมดเลยค่ะฝากช่อง YouTube นะคะคำสิง Family Channel นะคะก็ไปกด Subscribe ด้วยฝากขึ้นด้วยนะคะตรงนี้ดิ๊งๆกดด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Peeps ด้วยนะคะถ้าเกิดชอบเอพิโซดนี้ก็แชร์กันเรื่อยๆเลยนะเราจะได้แบบว่า Keep on going strongไปกันก่อนเลยไหมไป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